นี่ก็ผ่านไป2 EP แล้วนะครับกับการทำวีล็อกเกี่ยวกับรถไฟฟ้าโอล่าในรุ่น Good Cat นี่แหละครับตั้งแต่วันแรกที่เราไปรับเขามานะครับจนถึงกลับบ้านนี่แหละครับแล้วก็เริ่มใช้งานกันตั้งแต่วันแรกครับด้วยความที่ไม่รู้หลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการชาร์จรถนี่แหละครับกับที่สถานีแต่ละที่นะครับจนตอนนี้นี่ผ่านไป 2-3-4 ครั้งนี่แหละครับเริ่มคล่องแล้วครับคราวนี้และอีก2วันต่อมาเราก็เดินทางกันต่อในกรุงเทพนี่แหละครับก็ลองติดตามดูได้เลยครับใน EP นี้ครับเดี๋ยววันนี้ก็มีไปส่งของที่ตลิ่งชันนะครับแต่ตอนแรกนี่เราเดี๋ยวจะไปรับฝ้ายที่บ้านคุณแม่นะฮะก็อยู่ที่พระราม2นะจากพระราม2เดี๋ยวเราจะมาฉีดวันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาด้วยนะครับก็ที่โรงพยาบาลเมดพาร์คนะครับน่าอยู่ตรงพระราม4นะจากพระราม4แล้วก็จะขึ้นทางด่วนไปส่งของกันที่ตลิ่งชันนะครับร้านเบนซอลไซเคิลนะครับนี่ก็เตรียมของเรียบร้อยนะครับที่จะเอาไปส่งที่เบนซอลไซเคิลที่ตลิ่งชันนะครับกล่องก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะในห้องเก็บของของเจ้ากู๊ดแคทนี่ก็พอใช้ได้นะครับไม่ถือว่าเล็กมากนะฮะก็กล่องเบลเลอร์เลยใส่เข้าไปได้จากที่ใช้มาเนี่ยนะครับ2วันเนี่ยนะ 2-3 วันเนี่ยนะครับก็วันนี้จะเป็นเช้าวันแรกที่เหมือนกับทุกคนที่ขับรถไปทำงานนะครับที่รถเนี่ยจะติดค่อยๆไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากมายใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณแค่50-60นะฮะบนทางด่วนผมก็วิ่งได้ไม่ยามตอนเช้าเนี่ยนะครับมีความรู้สึกเลยว่าอันเนี้ยจริงๆจะเหมาะกับคนที่เดินทางจากจุด A ไปจุด B เป็นประจำนะอันเนี้ยถ้าเผื่อเราขับไม่ได้เร็วอย่างเงี้ยขับ6-70ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอตัวไฟฟ้าหรือว่าตัวพลังงานที่มันหมดไปเนี่ยไม่หมดเร็วนะไม่หมดเร็วเหมือนกับที่เราขับไปพัทยาเมื่อวันแรกว่าตอนนั้นนะครับอันนั้นหมดแบบเหมือนเราขับรถเครื่อง V8 เลยมันพวบกะคาดการไม่ได้เลยว่ามันจะหมดเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเผื่ออย่างเนี้ยรถติดใช้งานในเมืองที่วิ่งไปวิ่งมาอย่างคอมพิวเตอร์มันคำนวณมาสมมุตินะครับตอนแรกที่ออกมาจากบ้านเนี่ย381กิโลที่วิ่งได้แล้วตอนนี้เราวิ่งมา20กิโลเนี่ยมันก็หายไปตามคำนวณที่มันคำนวณเลยนะ1:1เลยอาจจะต่างกันนิดหน่อยไม่ได้มากอะไรถือว่าคอมพิวเตอร์คำนวณมาได้โอเคเพราะว่าเราไม่ได้ขับแบบรุนแรงนะถ้าเกิดขับใช้งานธรรมดาผมว่ามันก็ยังฟังได้นะอันนี้คือนี่พูดในตอนช่วงเช้านะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะลองอัปเดตดูว่าผ่านไปเนี่ยมันยังจำนวนกิโลกับจำนวนที่เราวิ่งไปจริงๆเนี่ยมันตรงกันไหมนะฮะหรือว่ามันต่างกันแค่ไหนที่แล้วมาที่ตอนไปพัทยาเนี่ยอย่างสมมติคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจับว่ารถเราเนี่ยจะวิ่งได้สมมตินะครับ300กิโลพอวิ่งไปที่เราวิ่ง140 150 120 130แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเงี้ยมันหายแบบวิ่งไปแค่10กิโลเนี่ยนะครับมันหายไปเหลืออยู่250อย่างเงี้ยจาก300อย่างเงี้ยเอ้ยมันตกใจสิอะไรวะเพิ่งผ่านไปแค่10กิโลเองตัวรถนี่มันกินเข้าไปมันหายไปลงไปถึง40อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วระยะทางสมมติจากกรุงเทพจากพัทยากลับมากรุงเทพเนี่ยแค่150โลเนี่ยมันใช้ไป250คือหายไปเกือบ100อ่ะจากที่คอมพิวเตอร์มันคำนวณเนี่ยก็ถือว่าอันนั้นเกินแบบไม่ตรงเลยเอาคะเนอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้ถือว่าอันตรายถ้าเผื่อเป็นเท่าที่ผมคิดนะคือมันเสียวอ่ะมันเสียวไปว่ามานั่งลุ้นอ่ะมันจะไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรายังรู้ว่าพอเราผ่อนเนี่ยมันก็จะกินน้อยลงใช่ไหมฮะแต่พอเป็นอย่างไฟเราก็ไม่รู้จะยังไงมันก็ยังกินเหมือนเดิมถ้าเผื่อเราขับ200ขับ120ไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่เนี่ยถ้าเผื่อเราขับอยู่70-80ที่รถติดแต่พอวิ่งกันไปได้อย่างเงี้ยถือว่าตรงนะ
กับจำนวนที่ใช้ไปนะครับก็ถ้าเป็นตอนเช้าแบบนี้นะครับไอ้รถไฟฟ้าผมว่าเวิร์กเลยเนี่ยดูมันติดดิติดหนึบเลยไม่เคยยื่นเลยก่อนขึ้นทางด่วนจากพระราม2เนี่ยครับเพื่อที่จะตรงเข้าไปในเมืองนะฮะวันนี้เดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลเมดพาร์คนะครับที่อยู่พระราม4ก็เดี๋ยวไปฉีดไอ้วัคซีนที่เราจองไว้นะโมเดอร์นาเพิ่งจะได้จองไปตั้งนานคนอื่นเขาฉีดกันไปหมดแล้วนะแต่เนี่ยดูดิรถติดเป็นเช้าวันแรกของการทำงานหลังจากปิดไอ้ลองวีคเอ็นนะฮะก็มาถึงตรงทางลงพระราม4นะครับก็เดี๋ยวลงแล้วก็จะต้องไปยูเทิร์นเพื่อที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่ออกจากบ้านมานะครับวิ่งไปตอนนี้ก็อีก2นาที2ชั่วโมงละที่เราใช้รถไฟฟ้ามาใน2ชั่วโมงนี่มีทั้งวิ่งระยะไกลนะครับเดินทางแล้วก็มีรถติดบ้างนะฮะในช่วง2ชั่วโมงนี้ขับไป65กิโลนะครับจากตัวมาตรวัดบอกว่าเราสามารถที่จะขับได้381ใช่ไหม381กิโลเนี่ยจากบ้านผมเนี่ยตอนถึงตอนนี้310นะครับเพราะนั้นมันหายไป71กิโลแต่เราวิ่งได้จริงตรงนี้คือ65ก็ถือว่าฟังได้ไม่เหมือนกับตอนที่เราใช้เดินทางไกลๆอันนั้นมันหายไปเป็น10เลยอันนั้นตกใจแต่ถ้าเผื่ออย่างนี้นี่ถือว่าโอเคเลยใช้ไป2ชั่วโมง65กิโลลงไปประมาณ70โอเคครับเข็ม3นะโมเดอร์นาที่โรงพยาบาลเมดพาร์คนะครับตอนนี้ก็นั่งรอดูอาการอยู่เขาให้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ดังนั้นทั้งฝ้ายทั้งผมเข็ม3โมเดอร์นาเรียบร้อยนะน่าจะเดือนหน้าได้ไปเที่ยวแล้วล่ะเดี๋ยวเราออกจากโรงพยาบาลเมดพาร์คที่พระราม4นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานก่อนแล้วจากนั้นไปส่งของกันที่ร้านเบนซอลไซเคิลครับที่ตลิ่งชันตอนนี้นี่ที่คอมพิวเตอร์คำนวณมาของรถนี่วิ่งได้อีก304กิโลนะครับ304กิโลขึ้นมาอยู่บนทางด่วนนะครับก็พยายามวิ่งอยู่ประมาณ 8-90 นะฮะแต่ก็จริงๆมันไม่ใช่นิสัยเราที่จะขับอยู่แค่นั้นถ้ารถมันโล่งนะก็เอาเป็นว่าเราขับอยู่90แล้วกันนะขับอยู่ที่90ก็ถือว่ามันก็ค่อยๆกินลง90ยังถือโอเคเมื่อกี้มันมีบางช่วงผมขับไป100นะก็เห็นแหละว่าตัวเลขมันลดกว่าปกติที่เราใช้มาตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้เนี่ยในตัวเลขที่คอมพิวเตอร์คำนวณเนี่ยเราวิ่งได้อีก284กิโลนะครับแต่ตั้งแต่เช้าจนถึงตรงนี้ที่เราขับกันไปเนี่ยคือ83กิโลนะลองเอามารวมตัวเลขกันดูก็คือ160ก็เป็น366กิโลแต่จริงๆอ่ะเมื่อเช้าอ่ะที่เราดูกันอ่ะคือ381ใช่ไหมตัวเลขหายไปประมาณ10กว่าโลสิบห้าโลได้ปะหายไปจากที่คำนวณไว้นะฮะไม่รู้ตัวเลขไอ้คือตัวเลขนี่ก็คือมันผันแปรไปจากสิ่งที่เราขับนะสิ่งที่เราขับรถติดบ้างอะไรเงี้ยผมว่าก็คือมันไอ้เป๊ะๆมันคงไม่เป๊ะแบบไอ้นี่วิ่งมา
าณ1กิโลก็ต้องมา1กิโลนะแต่มันก็คือเวทกันไปเวทกันมานะฮะถ้าเผื่อตัวเลขที่แฮปปี้นะวันนี้นะเราใช้กันเนี่ยไม่รู้วันนี้เราจะวิ่งกันไปกี่ร้อยกิโลนะครับแต่อยากจะให้มันอยู่โคเวอร์ได้ทั้งวันนะไม่ใช่ว่าต้องไปหาที่เติมในระหว่างวันนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะวิ่งกันแบบใช้เป็นปกติแบบนี้แหละครับเข้าในเมืองบ้างออกปริมณฑลบ้างแล้วก็กลับมาในเมืองอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะไปจบกันที่กี่กิโลนะครับตอนแรกว่าจะถ่ายทีแรกแต่ไม่ทันหิวกินไปแล้วนึกขึ้นได้ว่าต้องถ่ายให้ดูนะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ทานมาตั้งแต่เด็กๆอร่อยมากให้แนะนำเลยพวกก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งยำเนี่ยไม่ต้องปรุงได้คำที่อร่อยคือนี่ปอกเปี๊ยะสดปอกเปี๊ยะสดไม่ปลวกปอกเปี๊ยะทอดคือว่าก๋วยเตี๋ยววัดเตี๋ยววัดเตี๋ยวอยู่ตรงไม่ถนนเลยถ้าเกิดจากเนี้ยตรงขึ้นไปก็ไปโผล่ไอ้เข้าสารเนี่ยโผล่เข้าสารได้ตัวนี้ก็คือแบงค์ชาติสีแรกที่เป็นสีแรกแบงค์ชาติเนี่ยรู้สึกกระสัดมากคมๆเลยเนี่ยประมาณนี้กด GPS มาไม่ยากนะวัดเอียงแต่ร้านนี้จะอยู่ร้านเล็กๆนะอยู่ตรงข้ามปั๊มแก๊สข้างหน้าจอดรถได้แต่มีตำรวจมาเจ้าของร้านเขาจะคุยกับตำรวจให้ก็พอกินเสร็จก็ไปแล้วกันนะร้านนี้อร่อยนะแนะนำให้มาลองที่เมื่อเช้าเราแพ็คของครับเดี๋ยวก็เอามาส่งที่ร้านนี่เลยเป็นกล่องไซเคิลนะครับกล่องใหญ่เลยโอเคก็ส่งของที่ร้านเบนโซไซเคิลเรียบร้อยนะครับจริงๆก็มีลูกค้าสั่งของทางออนไลน์มาของบิ๊กบอยนี่แหละครับก็ถ้าเผื่อไม่งั้นเราก็ต้องส่งทางเคอร์รี่นะแต่ผมดูแล้วหมู่บ้านกับที่ร้านไม่ห่างกันกับร้านเบนโซเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากนะครับเพราะนั้นถือโอกาสขับรถไปส่งลูกค้าเลยดีกว่าไหมที่ตรงแถวๆบางบัวทองนะครับถ้าเผื่อดูจากตรงนี้นี่ก็เนี่ยฮะอีกประมาณ20นาทีหรือประมาณ17กิโลนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปส่งของเข้าด้วยกันดีกว่ายังไงก็ได้ขับรถเทสไปด้วยก็วันนี้นี่ถือว่าใช้รถไอโอล่านี่ทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่เช้าเนี่ยนะจนตอนนี้นี่ก็เวลา6โมงเย็นนะครับ6โมงครึ่งนะครับเราขับกันไปณตรงเนี้ยอยู่บนทางด่วนนะฮะกำลังจะกลับไปบ้านผมที่ศรีนครินทร์นะครับตะกี้ไปส่งฝ้ายที่บ้านแม่เขานะครับก็จากพระราม2มานี่ตอนนี้ขาเข้ากรุงเทพรถก็โล่งนะฮะก็ขับอยู่ความเร็วที่ประมาณ105นะครับ105 100เนี่ยวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับเรายังเหลือกิโลที่เราวิ่งได้อีก148กิโลนะครับจากตอนเช้าเนี่ยแต่วันนี้เราขับไป185แล้วตอนนี้นะฮะใช้เวลาขับรถทั้งวันอย่างเนี้ยอยู่ที่ประมาณสัก5ชั่วโมงครับที่เวลาอยู่ในรถนะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้งานได้เลยประจำวันเนี่ยคิดว่าคงไม่มีใครขับทุกวันที่แบบวันละ200นะฮะถ้าแบบวันละ200กิโลเนี่ยกว่าจะถึงบ้านผมเนี่ยต้องมีประมาณ200กิโลวันเนี้ยที่ขับกันเนี่ยน่าจะมี200กิโลเดี๋ยวเราอัปเดตอีกทีนึงตอนถึงบ้านนะครับก็คิดว่าใช้ในชีวิตวันเนี่ยก็ยังเหลืออีก146กิโลสบายๆที่ยังขับได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันเนี้ยทั้งวันเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ขับแบบรุนแรงเท่าไหร่นะหมายถึงว่าถ้าเผื่อเราขับปกติก็อาจจะมีบางช่วง120บ้าง130บ้างแต่วันนี้ผ
ผมไม่ได้ขับเลย140ไม่มีเลยตรงบนทางด่วนหรือตรงไหน140ไม่มีเลยนะ120ก็นิดนึงนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะวิ่งอยู่ประมาณ100ไม่เกิน100อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้ไฟเนี่ยน่าจะกำลังดีแล้วอย่างตอนนี้ตอนกลางคืนเราก็ใช้ไฟหน้าด้วยนะครับแล้วเครื่องอำนวยความสะดวกในรถนี่เปิดตลอดนะแอร์นี่เปิดตลอดไม่มีปิดเลยทั้งวันเนี่ยนะครับที่ใช้งานเนี่ยตลอด5ชั่วโมงในรถนะฮะหรือ187กิโลเมตรที่ตอนนี้ที่เราขับกันไปเนี่ยก็เปิดแอร์ตลอดนะครับเปิดไฟด้วยเปิดเพลงฟังด้วยแล้วไม่หนำซ้ำยังใช้ไฟรถนี่แหละชาร์จมือถืออีกนะครับก็ถือว่าใช้งานปกติเลยแหละใช้มันก็ยังได้นะก็ยังดีผมคิดว่าใน1วันนะถ้าเผื่อเอาแบบขับแบบไม่ต้องระวังอะไรเลยนะฮะขับไปเลยเหมือนปกติเนี่ยในต่อวันนี่250กิโลผมว่าผ่าน260 270กิโลต่อวันในเมืองนอกเมืองบ้างนะฮะเดินทางในบนทางด่วนระหว่างวงแหวนรอบนอกเนี่ยผมว่า250 260เนี่ยทั้งวันเนี่ยโอเคเลยกลับถึงบ้านก็ถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่วอชาร์จเราติดตั้งสำเร็จเนี่ยก็ถึงบ้านเสียบปุ๊บเช้ามาก็พร้อมออกไปขับต่อได้นะครับแต่ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีวอชาร์จเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าบ้านสักพักหนึ่งทานอะไรเรียบร้อยแล้วอาจจะดึกๆออกมาหาที่ชาร์จ DC นะฮะตอนนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมก็ไปชาร์จนะไปชาร์จ DC ที่โรงพยาบาลพระราม9นะครับที่นั่นคนไม่ค่อยมีนะแล้วเวลาทุ่ม2ทุ่มไปแล้วเนี่ยไม่มีคนเลยนะฮะแล้วมีที่นั่งแอร์เย็นสบายไม่มียุงกัดนะแล้วก็หาอะไรนั่งเล่นอะไรไปก็ถือว่าโอเคนะอย่างเมื่อคืนนี่ก็ชาร์จไปประมาณ57นาทีหรือ1ติดสัก1ชั่วโมงนะครับเต็มเลยเต็ม400กิโลเลยนะครับเดี๋ยวดูคืนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเห็นมั้ยรถติดด้วยความเงียบของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีการจำลองเสียงขึ้นมานะให้ได้ยินทั้งข้างนอกข้างในนะฮะจะมีเสียงอยู่3ชนิดนะแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะแยกได้หรอกว่ามันใส่เสียงอะไรบ้างแต่ที่เราเสียงอีนี่คือเขาจำลองขึ้นมาเพื่อให้มันมีเสียงไม่ให้มันเงียบเกินไปนะครับอย่างข้างนอกเนี่ยก็เผื่อจะให้คนที่อยู่รอบข้างหรือคนเดินถนนเนี่ยได้ยินเสียงรถเรานะครับโดยปกติแล้วเขาว่ามันจะเงียบเลยแต่นี่เขาเป็นการจำลองเสียงขึ้นมานะเหมือนในรถอย่างพวกรถ Mustang ที่เป็น EcoBoost นะฮะที่มันไม่ได้เป็นเครื่อง 5,000 เครื่อง V8 เนี่ยก็จะทำจำลองเสียงสตาร์ทขึ้นมาชึ่งขึ้นมานะที่ได้ยินนั่นนะคือเสียงออกมาจากลำโพงนะครับไม่ได้ออกมาจากเสียงเครื่องจริงๆสรุปวันนี้นะครับใช้รถกันตั้งแต่ 9:00 น.ครับจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ 20:00 น.นะครับแล้วก็ใช้รถไป 203.5 กิโลครับเวลาที่อยู่ในรถนะครับก็คือประมาณ5ชั่วโมงกับอีก27นาทีครับออกจากบ้านนี่ก็ด้วยที่รถคำนวณออกมาก็คือ380กิโลที่จะใช้งานได้นะครับจนตอนนี้นี่เราขับไป 203.5 กิโลครับก็ยังมีเหลือกลับบ้านไป123กิโลนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับการใช้งานได้ครบตลอดทั้งวันนี่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาชาร์จนอกบ้านนะครับไปทำธุระจนเสร็จกลับมาถึงบ้านนี่ก็ถือว่าโอเคครับนี่ถ้าเผื่อเครื่องชาร์จเราเสร็จนะครับติดตั้งพร้อมใช้งานก็จะสะดวกมากขึ้นกว่านี้ครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมาก